สงกรานต์เผยข่าวดีอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บ้านเตชนรงค์เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าสงกรานต์เตชนรงค์ทายาทโบนันซ่าเคยรับราชการทหารมาก่อนจะกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังล่าสุดสงกรานต์ได้เผยภาพสวมชุดตำรวจถือประกาศนียบัตรอยู่ที่ RPAC โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมระบุว่ากราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้บังคับบัญชาอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมได้เข้เมาส์มาสำเร็จความรู้ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับชีวิตราชการของสงกรานต์เริ่มที่รับราชการทหารในสังกัดหน่วยทหารพัฒนาจนเมื่อปี2554หมวดสงกรานต์ปนย้ายเป็นข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสารวัตรมียศร้อยตำรวจโทสังกัดกองการเงินสำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเจ้าตัวมียศนำหน้าร้อยตำรวจเอก